สวัสดีครับเกรทฟรุตนะครับก็หลังจากที่ได้เล่นโซเชียลไปเมื่อกี้นะครับก็ได้เห็นเมมเบอร์ CGM นะครับประกาศจบการศึกษานั่นเองนะครับใน CGM 48 Pop Up Live on Tour นั่นเองนะครับก็อยากจะมาเก็บความทรงจำดีๆจากการรีแอคตรงนี้นะครับไปด้วยกันนะครับดีกำเช็คด้วยนะคะก็มีค่ะดิฉันนางสาวชิดิภารัตนกรยานวุฒิขอประกาศจบการศึกษาจากสิทธิ์เฟอร์เดชค่ะยินโอเคดิฉันนางสาวรวินดาลันขอประกาศจบการศึกษาจากสิทธิ์เฟอร์เดชค่ะพวกคนแบบยิ้มแล้วไม่ได้ร้องไห้กันนะของอัลบั้มที่4นะคะใช่ค่ะที่จะเกิดขึ้น16-17กันยายนค่ะใช่เหมือนน้องๆด้านหลังจะรู้อยู่แล้วใช่ได้ที่มีสเตทอ๋อใช่ค่ะแล้วก็วันที่29เดือนนี้นะคะจะมีspecial pop up live on tour นะคะซึ่งยังไม่บอกว่าจะมีอะไรแล้วก็จะมีใครมาบ้างก็จัดที่ที่นี่แหละค่ะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเป็นป๊อปอัพไลฟ์สุดท้ายแล้วโอเคซึ่งก็สเตตแก๊สของหนูก็เดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะก็ฝากทุกคนเจด้ามีสเตตแก๊สด้วยมีอยากบอกความรู้สึกอะไรจริงๆวันนี้คือไม่อยากร้องไห้ก็เลยแบบว่าไม่อยากพูดซึ้งๆนะขอบคุณทุกคนมากมากพูดไปก็ไม่อยากร้องไห้สิตาเห็นน้องมาตั้งแต่แบบเซมไปอ่ะทุกคนเพื่อนเมมเบอร์ที่ทีมงานที่อยู่ด้วยกันมา4ปีนี้มีความสุขมากเลยแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆเยอะแยะเลยสิตาร้องไห้แล้วก็ขอฝากสิเจมเฟอร์เต้ต่อไปด้วยนะคะโหว้าก็สำหรับหนูก็วันนี้ไม่อยากร้องไห้เหมือนกันไม่อยากหันไปมองคนข้างหลังเลยก็สำหรับการที่เข้ามาเป็น CGM 48ของหนูมันเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาเป็นความทรงจำแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูได้เรียนรู้มาแบบหนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆจากที่นี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ต้อมพี่จ๊อบขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่นำโฟร์ดีเอ็นมาที่ไทยให้โอกาสพวกหนูได้แบบเข้ามาแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆจริงๆในฐานะไอดอลค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นึกภาพเจดาสมัยแบบเข้ามาวันแรกครับไม่ร้องเจดาคือพี่ร้องแล้วโอเคตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหนูไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกจะมาอยู่ที่นี่คือตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วก็มามีมามีกับแชมพูคือหนักมากเพราะว่ากลุ่มเดียวกันเยอะมากๆเดี๋ยวขอบคุณทีมงานที่ทีมงานทุกคนแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนที่แบบทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ฟังอยู่ด้วยว่าถึงในอนาคตที่ CGM พอดีจะไม่มีหนูอีกต่อไปแล้วแต่หนูก็ยังจะคอยซัพพอร์ตทุกคนอยู่ตรงนี้เสมอไม่รู้ว่าเมมเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้ดูอยู่หรือเปล่าที่หนูรัก CGM พอดีด้วยนะคะยังไม่จบต่อยังพูดอยู่ตอนนี้นะคะคือเวลาเรามองพี่ลีนาพี่ลีนาก็จะแบบตอนเนี้ยพี่ลีนานิ่งเลยนะนั่งฟังน้องค่ะอีกอย่างที่อยากจะขอบคุณก็คือทุกคนที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ที่ไม่ได้อยู่ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ทุกคนเป็นคนสำคัญของหนูจริงๆตั้งแต่วันแรกที่หนูได้รู้จักทุกคนมาจนถึงวันนี้
ทุกคนคือส่วนสำคัญในความทรงจำในการเดินทางครั้งนี้ของหนูที่หนูจะไม่มีวันลืมเลยจริงเทดาทำดีมากทุกคนมากว่าที่แบบคือดีกับพวกเรามาในตลอดแล้วก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าจะแบบผ่านเรื่องอะไรก็ผิดหวังไปด้วยกันดีใจไปด้วยกันเมมเบอร์ CGM รักกันมากมากเลยเราก็โตมาเรารู้สึกได้กับทุกคนที่หนูเติบโตขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะทุกคนเหมือนกันขอบคุณมากมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนูจะไม่มีวันลืมจริงๆแล้วก็พี่ลีน่ามองกันทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนอ่ะมันคือกำลังใจมากๆเลยหนูก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้บ่อยเพราะว่าพูดไม่ออกจริงๆมันแบบมันซึ้งมากใช่ขอบคุณมากๆแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือหนูอีกอย่างที่หนูให้ความสำคัญมากๆนอกจากการเป็นไอดอลแล้วก็คือการเรียนด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายอยู่ที่เราต้องแบบทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งหนูรู้สึกขอบคุณซีเจมส์ฟอร์เดย์ที่มอบประสบการณ์นี้ให้กับหนูและทำให้หนูโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้คิดไม่ออกเลยว่าแบบเราจะเป็นยังไงถ้าแบบมันยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่แบบตั้งแต่ตอนนั้นอย่างเงี้ยทุกวันแบบเวอร์ชันของเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดที่สอนให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆแล้วคือปริมาคือตอนนี้คือสวยมากๆแล้วนะช่วงนี้หนูแบบอยู่ม.5แล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ตั้งเป้าหมายแบบที่ท้าทายมากๆกับตัวเองในระดับมหาวิทยาลัยไว้ด้วยใช่ซึ่งหนูก็เต็มที่กับ CGM Fordian มากๆแล้วหนูรับที่นี่หนูไม่อยากทำให้การที่แบบเราโฟกัสจุดนี้ทำให้เราไม่ได้โฟกัสจุดนี้มากพอหรืออะไรประมาณนั้นหนูอยากแบบเต็มที่กับทุกอย่างที่เข้ามาจริงๆทำให้หนูตัดสินใจในวันนี้แล้วก็อยากบอกทุกคนว่าเราไม่ได้จะหายไปไหนนะ ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าแบบจะได้เจอกันอีกไหมทุกคนหนูจะมาให้เบื่อหน้าเลยไอ้ต้องเศร้าใช่ไม่เบื่อหรอก หนึ่งโดยเหตุผลการเรียนนะอยู่ในค่ายแอมโฟเดียอยู่นะคะไอ้ก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆอย่างขอบคุณพี่นี่นะขอบคุณพี่ออมด้วยที่เชื่อมั่นในตัวพวกหนูตั้งแต่แรกให้พวกหนูได้ทำหน้าที่ตรงนี้ดาพาพี่ร้องไห้เยอะบาลีมาพูดหน่อยบาลีมาพูดอีกหนูน้องร้องไห้มาหลายวันมากทุกคนแล้วแบบโอเคก็อันนี้เราจอยๆกันแล้วกันไม่อยากให้ทุกคนเศร้าแต่เราต้องไม่เศร้าก่อนโอเคเราจอยๆนั่งซึมมาแล้วประมาณ5นาทีก่อนที่จะมาอัดคลิปนะคือแบบหนูก็ไม่ว่าเราซ้อมเต้นกันใช่ไหมหนูตอนแรกหนูบอกพี่วามินก่อนเพราะว่าไม่รู้จะบอกพี่ชมพูยังไงหนูบอกพี่ว่ามีไปก่อนว่าแบบพี่พรุ่งนี้หนูมีประกาศนะก็ได้คุยกันอะไรอย่างนี้เอาจริงอะตั้งแต่แบบทั้งช่วงเวลาที่ซ้อมอะหนูไม่กล้ามองหน้าพี่มิ้งเลยอะแบบคือหันไปแล้วแบบคือเราก็ตาแดงเขาก็ตาแดงแล้วคือแบบเป็นการซ้อมที่แบบไม่อยากมองหน้าเพื่อเลยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวค่อยบอกพี่ชมพูหลังซ้อมเสร็จแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสมาธิซ้อมให้ตั้งใจซ้อมไปก่อนแล้วพอหลังซ้อมเสร็จก็มายืนคุยกันหน้าห้องแมวมีหอมนวลเป็นพยานนั่งอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็พอได้บอกไปก็ดีใจมากเลยนะที่ได้รู้จักกับพี่นะคือเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าพี่กันจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆที่แบบตั้งแต่วันแรกแบบทุกคนคือเซฟโซนของหนูจริงๆพี่ลีนาก็คือมองน้องออกไปเติบโตอีกแล้วนะทุกคนไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวไปซ้อมด้วยจะไปซ้อมจะไปอยู่ห้องแมวให้เบื่อเลยที่แบบร้องหนักมากเจอกันได้
ราะว่าเราอะได้เราผูกพันกับเมมเบอร์ CGM มากเลยทุกคนเข้าใจไหมมีเมสเซจมาตอนประมาณ4บอกว่าเจดาพี่นอนไม่หลับเจดาพี่นอนไม่หลับเสร็จปุ๊บมีอีกประมาณแบบพารากราฟยาวๆเท่านี้ส่งมาในไลน์หนูแล้วหนูก็แบบเอ๊ะตอนเช้าก็ตื่นมาอ่านแบบเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าไลน์นี้เลยค่ะมันเป็นเช้าที่หนูคิดว่าแบบวันนี้ต้องมาไลน์ไม่อยากตาบวมเลยแต่ก็ร้องไห้ตั้งแต่เช้าพี่มิ้งบอกฝันถึงหนูด้วยอ่ะเมื่อคืนใช่แล้วขอบคุณมากๆจริงๆยังไงก็จะซัพพอร์ตทุกคนอยู่ตรงนี้อยากให้ทุกคนอยู่กับหนูกับพี่ปริมากับพวกเราไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าอนาคตจะได้เจอกันในรูปแบบไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามได้ใช่ค่ะแล้วก็จะไม่หายไปไหนแน่นอนจะได้เจอกันอีกบ่อยๆเลยนะคะฝาก CGM48 แล้วก็ขอให้ซีเจมโฟเดียเติบโตไปได้เรื่อยๆเลยนะคะขอฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคือปาริมาพูดอะไรอีกไหมลูกก็ที่ไหนก็ขอบคุณทางสองคนด้วยปาริมากับเจดาขอบคุณที่พยายามตั้งใจเต็มที่กับซีเจมโฟเดียมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นแฟนคลับทุกคนที่มาเป็นเชียร์พวกเรามาตลอดนะคะแล้วก็จริงๆมาเป็นวันนี้ที่ไหนก็รู้สึกว่าน้ำตาหนูแห้งเหรอคือจริงๆตั้งแต่แรกที่เราคุยกันมาตัดสินใจแบบนี้ก็รู้สึกเศร้านะแต่ว่าดีใจที่ได้ตัดสินใจของทางคนตัวเองต่อไปด้วยแล้วขอบคุณมากๆที่พยายามเต็มที่กับ CJ Holiday จริงๆแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็อยากให้เอาไปแฟนคลับทุกๆของก็มาไปเรื่องเวลาที่ยังได้อยู่กับปริมากับเจดาคงให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ความสนใจที่ดีกับต่างสองคนแล้วก็ทางเมมเบอร์ทางแฟนคลับทุกๆคนด้วยค่ะยังไงก็ฝากเชียร์ต่างสองคนแล้วก็ซีเจโฮเดย์ต่อไปด้วยนะคะค่ะในเวลาที่เหลือเราสัญญาว่าจะเป็นซีเจโฮเดย์ที่ดีที่สุดนะคะใช้เวลาร่วมกันค่ะทุกคนเก่งมากเพราะว่าหลังจากนี้ก็ยังมีงานที่มาได้เจอกันยังมีพบปั๊บไลน์อะไรต่างๆที่ได้เจอกันแน่นอนนะคะก็เลยฉันยังซึมอยู่นะตอนเนี้ยห้ามพลาดว่าลงไปหาปริมากับเจดาเยอะๆนะคะฝากด้วยค่ะคือเราต้องคิดถึงน้องมากแน่ๆเพราะว่าน้องก็คืออยู่ในความทรงจำที่เกดอะเข้ามาตามตอนเชียงใหม่106อ่ะขอบคุณวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหาเราด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ได้กิจกรรมเล่นเกมสนุกกันด้วยนะคะเซ็นเตอร์ซิงเกิล1กูกอดกันนี้ฝากเซ็นครั้งใหม่ของปริมากับเจดาน้องๆรักกันจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราแฟนคลับที่อยู่ข้างหน้าไม่ช็อกตายเราวันเนี้ยคนคือเกดาโตมากับซิงเกิลหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักเพลงโอเนกายวาเลนตินมากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบมันเป็นเพลงน่ารักเรามันเป็นเพลงเด็กแล้วเซนเตอร์ก็คือน้องปริมาเป็นน้องที่อีกคนหนึ่งที่เกดไม่ค่อยพูดถึงในช่องอะไรเงี้ยจนแบบว่ามีแฟนคลับมาเม้นว่าแบบครั้งหน้าฝากพูดถึงน้องปริมาหน่อยนะจริงๆแล้วว่าคือรู้จักกับน้องปริมาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้พูดถึงในช่องเลยเพราะว่าเราเนี่ยแบบเก็บความรู้สึกดีๆกับน้องไว้อะไรเงี้ยส่วนคือมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของน้องเนาะส่วนความทรงจำของเราก็คือเราก็จะหยุดแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอยากเห็นน้องๆทำอะไรอีกได้มากกว่านี้อีกใน CGM อะไรเงี้ยก็มันก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้วน้องก็ของปริมาก็เกดก็ได้ cover เพลง Oneguy Valentine แบบเต็มเพลงไว้ด้วยแล้วมีเมมเบอร์บางคนก็บอกว่าเอิญเนี่ยพี่เนี่ยทำทั้งเต้นทั้งคลิปคือแบบว่าคลิปโคเวอร์ก็คือทำเต็มเพลงด้วยอย่างเงี้ยเป็นช่องน่าจะมีช่องเดียวเราบางที่แบบว่า
ต้นแล้วก็ร้องไปด้วยแล้วก็เต็มเพลงอะไรเงี้ยเออก็ดีใจที่น้องพูดให้ฟังนะครั้งนั้นแล้วก็ส่วนฝั่งของน้องเจดาก็คือรู้สึกว่าประทับใจความพยายามในเพลงแบบเพลงโอโตนะเส้นทางของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนที่น้องเพอร์ฟอร์มครั้งแรกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆของอันเดอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยรวมถึงน้องเชดาด้วยก็ให้กำลังใจน้องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เนาะวันนี้ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับในเส้นทางที่เลือกเดินเนาะก็เป็นประโยคปกติเลยแต่ว่าความทรงจำของเรามันก็จะหยุดกับน้องตรงนี้เนาะก็เสียดายจริงๆร้องหนักเลยตอนแรกอ่านในโซเชียลก็แบบเริ่มช็อกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวขอมาฟังน้องพูดแบบมาฟังน้องพูดในคลิปละกันอะไรอย่างงี้เนาะก็ตามนี้เลยนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับที่เราเนี่ยได้ดูเซนไปต่างๆกันไปใช่ไหมแล้วก็รับน้องเข้ามาแล้วก็เห็นน้องเติบโตจากเด็กในวันนั้นเสื้อผ้าในวันนั้นก็จะแบบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้แล้วอย่างเงี้ยเธอดูสิเธอดูเจดาสิเธอดูปริมาสิคือสวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็โตขึ้นมากๆเลยอย่างเงี้ยเห็นเกดก็เริ่มไปอ่านคอมเมนต์ว่าเออเห็นของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับน้องปริมาก็เหมือนเริ่มรู้มาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าการพูดของน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เกมไม่ค่อยได้เข้าไปดูไลฟ์น้องแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เพิ่งมารู้ตอนนี้เลยก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ใครที่อยากจะไปทูช็อตกับน้องก็ยังซื้อได้อยู่นะก็ไปทูช็อตกับน้องครั้งสุดท้ายได้นะครับเดี๋ยวฉันขอเปิดไปดูอันนี้หน่อยก็ในกายวาเลนตินแล้วก็คงเวอร์เป็นปริมาด้วยตอนเกเต้นหรือว่าตอนที่ไปเพอร์ฟอร์มที่ไหนหรือว่าซ้อมเต้นในห้องอะไรเงี้ยenergy ฉันก็คือปริมาก็คือเต้นเป็นเซนเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนเพลงนี้ปริมาบอกว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยหลังจากนี้เวลาเกดกลับมาดูคลิปนี้ของตัวเองก็จะคิดถึงน้องปริมาตลอดนะแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะเจอกันข้างนอกนะแล้วเราก็ไว้คุยกันนะจะร้องอีกแล้วอินเนอร์ปริมาทำกันผู้คนมากมายโอ้ยไก่เลี้ยงที่ชอบกันแล้วแต่ไว้เธอเพื่อนคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้ว่าตัวฉันต้องการให้เธอคนดีจะต้องถึงมือตอนเธอผ่านฉันคาดไว้วางความหวังเดียวในวันฟ้าแลนไทน์